สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกาบแดงวันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันค่ะก่อนเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะคะด้านซ้ายมือที่ใบใหญ่ๆนี่จะเป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะคะส่วนทางด้านขวาจะเป็นไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะสังเกตใบของเขาจะไม่เหมือนกันนะคะไผ่ทั้งสองสายพันธุ์นี้นิยมนำไปเผาข้าวหลามนะคะเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่มีเยื่อข้างในที่เหนียวนุ่มนะคะสำหรับไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะด้านขวามือเป็นไผ่ที่ลำเล็กค่ะเนื้อไม้บางนะคะนำไปเผาข้าวหลามก็สามารถทุบทานได้เลยนะคะทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงนะคะในช่วงนี้นำไปปลูกเพื่อใช้ลำไปเผาข้าวหลามเองนะคะแล้วก็มีทั้งแบบไปปลูกเพื่อจำหน่ายขายลำนะคะพี่ๆที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ